กรกตก็เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับหลังจากที่คสชจะคลายล็อกทางการเมืองขณะที่รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าที่ประชุมครมและคอสชอเตรียมหาลือเพื่อคลายล็อกพรรคการเมืองใน6ข้อนะครับคาดว่าจะมีความชัดเจนเดือนกันยายนนี้ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีกล่าวถึงการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่มีนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะกระทบกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นคนละเรื่องกันจะกระทบกัแบโครงสร้างกองทัพหรือไม่ต้องรอให้พรรคที่หาเสียงเป็นรัฐบาลก่อน ส่วนกระแสข่าวรัฐมนตรีจะลาออกเพื่อเตรียมลงสนามเลือกตั้งรวมถึงการปรับคณะรัฐมนตรีส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีและคอสชอร,ระบุว่าจะมีการหารือเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งต้องรอนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีไฟกฎหมายเสนอในที่ประชุมแต่ยืนยันว่าการไยล็อกจะอยู่ในกรอบระยะเวลาเดิมคือเดือนกันยายนี้ ด้านของพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมมาเลขาธิการกะกะตกล่าวว่าขั้นตอนของการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งขณะนี้อยู่ระหว่างจังหวัดรวบรวมเรื่องของการร้องเรียนเป็นสำนวนนะครับส่งมาให้กับทางคณะกรมกรมการการเลือกตั้งพิจารณาซึ่งคาดว่าน่าจะพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนหากไม่มีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติก็สามารถประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง616คนพร้อมกันได้ ส่วนการดําเนินการหลังจากที่คอสชอลายล็อกแล้วทางกรกะตต้องแบ่งเขตการเลือกตั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ50-60วันโดยจะดําเนินการในช่วง90วันที่รองกฎหมายลูกสอสมีผลบังคับใช้น่าจะสามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะที่การยื่นขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ขณะนี้มี4พรรคการเมืองนะครับที่ได้รับการจดจัดตั้งแล้วส่วนอีก10พรรคการเมืองที่ยื่นรายชื่อสมาชิพกพรรคและก็ทุนประเดิมของพรรคมาอย่างในทะเบียนพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการการขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองต้องแล้วเสร็จภายในวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้